มีมิติในการตั้งคำถามผู้ประกอบการอีกมิติหนึ่งก็คือว่าในการผลิตสินค้าของเขานะครับมีของเสียเกิดขึ้นเนี่ยกี่ชิ้นนะครับในแนวคิดที่เรียกว่าซิกซิกมาเนี่ยเขามีการตั้งนะครับตั้งเรื่องมาตรฐานขึ้นมานะครับว่าเวลาที่เราผลิตสินค้าอันนี้เป็น defect part per million นะครับตรงนี้นะครับคือคำว่า DPPM นะครับก็คือ defect part per million นะครับก็คือของเสียต่อการผลิต1ล้านครั้งนะครับถ้าเกิดเราผลิต1ล้านครั้งนะครับ1ล้านชิ้นเนี่ยปรากฏว่ามีของเสียแค่ 3.4 นะครับ 3.4 ชิ้นตีไปคือ3ชิ้นนะครับถ้ามีของเสีย3ชิ้นในการผลิต1ล้านชิ้นเนี่ยน้อยมากนะครับซิกซิกมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าอันนี้เป็นซิกซิกมาเลเวลนะครับซิกซิกมาเลเวลเนี่ยเรียกว่าเป็นคุณภาพระดับสูงเลยนะครับที่เราเองเนี่ยมีการใช้งานในยุคปัจจุบันหากกระบวนการไหนนะครับมีของเสียน้อยขนาดเนี้ยนะครับเขาก็จะเรียกว่าซิกซิกมาเลเวลนะครับแต่ว่ากระบวนการไหนนะครับที่มีของเสียมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผลิต1ล้านชิ้นเสียไป 691,000 เยอะไหมครับมันมีด้วยเหรอไอ้ที่ผลิตแล้วมันเสียได้ขนาดเนี้ยเยอะครับครับมันมีครับมันมีก็คือในช่วงต้นเวลาเราผลิตสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับในตอนเริ่มต้นในการผลิตนะครับสินค้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับจะเริ่มต้นระดับคุณภาพเนี่ยจะอยู่ประมาณ 2-3 ซิกมานะครับคือของเสียถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์คือเทียบร้อยเนี่ยอันเนี้ยของเสีย 30% นะครับอันเนี้ยของเสียประมาณ 6% นะครับประมาณซิกมาเลเวลประมาณ 2-3 นะครับหากของเสียอยู่ประมาณ 6% นะก็ประมาณ3ซิกมาแต่ถ้าเกิดดีกว่านั้นนะครับก็คือไม่ถึง 1% เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณ4โดยทั่วๆไปนะครับกิจการที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยระดับคุณภาพเขาจะอยู่ประมาณ 3-4 นะครับการผลิตโดยทั่วไปนะแต่ว่าซิกซิกมาเนี่ยจะค้นจะพบในธุรกิจที่เป็นพวกการบินนะครับเวลาเราเปลี่ยนเรื่องของอะไรอย่างเช่นเรื่องของตัวลูกปืนนะครับตัวลูกปืนของล้อของเครื่องบินนะครับเขาจะมีการเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะถึงระยะเวลาที่มันจะพังเนี่ยนะครับสมมุติว่าเขาลองทดสอบแล้วนะครับว่าถ้าเกิดใช้งานนะครับสมมติว่าเกิดใช้งานผ่านไปเกิดใช้งานสมมติว่า 1,000 เที่ยวบินนะครับแล้วตัวล้อเนี่ยมันน่าจะพังใช่ไหมครับเขาเนี่ยจะทำการเปลี่ยนล้อเนี่ยนะครับเรียกว่าวิ่งบินเนี่ยยังไม่ถึง 1,000 เที่ยวหรอกเขาจะมีเซฟตี้แฟกเตอร์ของเขานะครับอาจจะบินเพียงแค่500นะครับ500ครั้งนะครับก่อนที่มันจะเบรกดาวน์นะครับก่อนที่จะเกิดเป็นดีเฟกต์เนี่ยบินเพียงแค่500เขาก็เปลี่ยนตัวล้อแล้วเพราะว่าจากการวิจัยเขาคือถ้า 1,000 เนี่ยจะเสียผมว่า 1,000 อยู่ตรงนี้ 1,000 เนี่ยตรงนี้คือดีเฟกต์เลยนะครับล้อเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะครับจากการวิจัยนะสมมติตรงนี้คือดีเฟกต์แต่นะครับถ้าเรากำหนดไว้ที่ Six Sigma Level เนี่ยใช้เพียงแค่500เนี่ยนะครับจะทำให้โอกาสในการที่ล้อเครื่องบินเนี่ยเกิดปัญหาในระหว่าง
เวลาแลนดิ้งนะครับเพียงแค่3ครั้งใน1ล้านครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกที่จะเปลี่ยนก่อนเพราะว่าความเสียหายจากการบินเนี่ยมันสูงมากนะการที่เครื่องบินไม่สามารถที่จะใช้การได้เนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงนะครับหากเทียบกับต้นทุนในการที่จะต้องมาเปลี่ยนล้อเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของสายการบินหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยเขาจะกำหนดไว้ค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้ Six Sigma Level ส่วนใหญ่จะเจอในการบินการแพทย์หรือว่ากระบวนการการผลิตที่อาศัยความแม่นยำสูงเช่นHard Disk Drive อย่างเงี้ยครับสำหรับเรื่องของนิยามSix Sigma มีใครมีคำถามอะไรไหมสำหรับตารางนี้ครับไม่มีไม่มีนะครับงั้นไปหน้าถัดไปนะครับหลายๆคนเนี่ยจะมาถามนะครับว่าทำไมจะต้องซิกซิกมาด้วยล่ะในเมื่อวิธีการในการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีได้หลายวิธีนะครับจริงๆแล้วซิกซิกมาเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยโมโตโรล่าครับมีวิศวกรของ Motorola นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยอดขายไม่ใช่เบอร์หนึ่งแล้วเนาะเขาคิดวิธีขึ้นมาว่าทำยังไงนะครับสินค้าของเขาเนี่ยจะมีคุณภาพที่สูงนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับเขาก็เลยคิดตัวโรดแมปขึ้นมานะครับโรดแมปนี้ก็คืออันนี้เลยเราจะต้องทำการ define ก่อนนะครับว่า define คือระบุปัญหาว่าปัญหาเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจากเมื่อเช้าเราได้คุยก็คือว่าปัญหามาจากเจ้าของปัญหามาจากลูกค้าก็ได้ปัญหามาจากพนักงานก็ได้ปัญหามาจากคู่ค้าก็ได้นะครับต้องมีการระบุปัญหาซะก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยจะต้องมีการชี้วัดก็คือ measurement นะครับ measurementเดี๋ยวหน้าถัดไปจะมีภาพโชว์นะครับพอชี้วัดเนี่ยชี้วัดอะไรล่ะชี้วัด KPI หรือท่านอาจารย์เรียกว่าดัชนีนี่แหละที่อาจารย์ชนินได้พูดไปนะครับก็คือดัชนีก็คือตัว KPI นะครับว่าปัญหาเราเนี่ยของเราเนี่ยอะไรจะบอกว่าดีกับไม่ดีนะครับตัวข้อมูลอะไรล่ะมันจะบอกว่าสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเรียกว่าดีกับไม่ดีแล้วนะครับสมมติว่าเรามีกราฟอันนึงนะครับเราเอามาโชว์ว่าเนี่ยนี่คือ KPI นะที่ถ้าเราจะบอกว่าคุณภาพเราดีมันจะต้องอยู่ในช่วงนี้นะครับอันนี้เรียกว่ากำหนดตัวชี้วัดนะหลังจากนั้นเนี่ยพอกำหนดแล้วนะครับเราก็ไปหาสาเหตุของปัญหานะครับใช้แผนภูมิก้างปลาลองวิเคราะห์ดูนะครับปัญหาเกิดจากอะไรบ้างสาเหตุอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นการตั้งสมมติฐานนะเพราะว่าก้างปลาเนี่ยเป็นการวิเคราะห์เขาเรียกว่าใช้ข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพคือ qualitative data ไม่ใช่ quantitative นะเป็น qualitative นะครับคือเป็นการตั้งสมมติฐานขึ้นมานะครับจากประสบการณ์นะจากการประชุมก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายเนี่ยพอเราได้สาเหตุที่เราคิดว่าน่าจะใช่แล้วสมมตินะครับเราได้3สาเหตุนะครับที่คิดว่าน่าจะใช่เนี่ยเรามาทำการแก้ไขดูซิเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือทำการแก้ไขดูนะครับดูว่าก่อนเปลี่ยนแปลงนะครับปัญหาแบบเป็นอย่างนี้นะครับพอหลังเปลี่ยนแปลงเรื่องของ productivity ดีขึ้นสมมตินะครับก่อนกับหลังเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแบบนี้ไหมนะครับมีการเปรียบเทียบโดยใช้สถิติเข้ามานะครับถัดไปก็คือการควบคุมก็คือ control เดี๋ยวหน้าถัดไปจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขอไปหน้าถัดไปดีกว่าหน้านี้นะครับจะเป็นตัวบอกโรดแมปนะครับว่า
DMAIC นะครับมีขั้นตอนในการทำงานแบบนี้นะครับแล้วก็สถิติที่เราต้องการก็คือตอนที่เราระบุปัญหานะครับเราต้องทำการเก็บข้อมูลก่อนว่าไอ้ที่เราเรียกว่าปัญหาเนี่ยนะครับมีกี่ประเภทมีประเภท A ประเภท B ใช่ไหมครับประเภท C นะครับปัญหามีหลายประเภทแต่ละประเภทเนี่ยมันเกิดขึ้นถี่มากน้อยขนาดไหนนะครับจากกราฟนี้เนี่ยเราคงสนใจปัญหา A และ B ละเพราะว่า A กับ B ปัญหา2ตัวเนี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างจะถี่มากที่สุดหากเทียบกับปัญหาอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะครับการแก้ปัญหาแบบอื่นนะครับแบบในอดีตเนี่ยมันจะไม่ได้มีหลักการคิดแบบนี้เจอปัญหาหนึ่งก็แก้เจอปัญหาสองก็แก้เจอปัญหาสามก็แก้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอปัญหาทยอยเจอไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแนวคิดซิกซิกมาเนี่ยเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดปัญหามันมีทั้งหมดกี่ประเภทแต่ละประเภทมีความถี่มากน้อยขนาดไหนปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้ถี่มากนะครับปีนึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น low priority ก็คือว่าเป็นปัญหาที่ถ้าว่างๆค่อยกลับมาทำนะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับ2อันแรกเนี่ยจะเอามาแก้ไขก่อนนะเห็นไหมครับว่าแค่แนวคิดแค่นี้นะครับก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำโปรเจกต์ละนะเพราะว่าเวลาเราแก้ไขปัญหาโดยทั่วไปเนี่ยเราจะตะลุยแก้ทุกเรื่องเลยนะครับหลังจากที่เราคัดเลือกปัญหาที่จะแก้แล้วนะครับเราก็มาทำเรื่องของ process flow นะครับเรามาเก็บข้อมูลนะครับสนับสนุนสักนิดนึงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟมันวิ่งอยู่แบบนี้แล้วเป้าหมายเราคือห้ามเกินเท่านี้นะครับเห็นภาพไหมว่านี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะในการที่จะระบุว่าปัญหาที่เราได้ไปค้นพบมานะครับมันมีความสำคัญจริงๆนะในการที่จำเป็นที่ต้องดึงขึ้นมาทำการแก้ไขนะครับอันนี้เป็นไงสำหรับเฟสแรกนะครับ Define มีคำถามไหมครับหากไม่มีคำถามไปถัดไปนะครับก็คือ measurement นะฮะคือกำหนดตัวชี้วัดว่าแล้วที่บอกว่าดีกับไม่ดีเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นเรื่องของ defect นะเป็นของเสียนะพอเรามา measurement เนี่ยนะครับเราจะมาดูนะครับว่าปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นนะครับย้อนหลังนะครับไม่เคยมีปัญหาก็คือตรงนี้แต่ว่าพักหลังๆเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วช่วงนี้แสดงว่าช่วงนี้คืออาจจะเป็นเดือนมกรานะครับพอเดือนกุมภาเริ่มมีปัญหาสมมตินะเนี่ยครับเราเริ่มเข้ามาเรื่องของการวัดให้มันละเอียดมากขึ้นดูจำนวนเดือนมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับมาทำการแบ่งแยกซิว่าที่เกิดปัญหาตรงเนี้ยนะครับสาเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะสมมติว่าส่วนใหญ่นะปัญหาที่หนึ่งก็คือเครื่องจักรปัญหา A เป็นเครื่องจักร B เป็นเรื่องของคนขาดลามาสายนะหรือว่าคนไม่สบายนะกับอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องซัพพลายเออร์สมมตินะสมมติว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยนะครับมันประมาณนี้แหละมันจะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรบ้างนะเราเริ่มเข้าใจเขาเรียกว่าแต่ละจุดเนี่ยที่มีปัญหามากขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการคำนวณครับมาตรงนี้เลยคำนวณดูนะครับว่าความผันผวนของกระบวนการของเราเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับผันผวนมากน้อยไหมนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยนะครับ
ตัวสัญลักษณ์ซิกมาคือตัวแปรตัวที่ใช้นิยามเรื่องของความผันผวนในกระบวนการนะครับถัดมาก็คือหากปัญหาของเราเกี่ยวข้องกับเวลาเราก็ใช้วิธีวิเคราะห์ลดความสูญเปล่านะโอเคไหมครับนะอันนี้ก็จะเป็นเฟสเมชเชอร์เมนต์นะก็คือการกำหนดตัวชี้วัดอยู่เลยนะครับถัดมานะครับมาที่อนาลิซิสก็คือการหารูทคอสเหมือนผมวาดเมื่อกี้เลยทำก้างปลานะครับหาความสัมพันธ์ว่าปัญหาคือ KPI ของเราก็คือ Y เกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรบ้างก็คือ X หาความสัมพันธ์ดูซิลองรันรีเกรสชันดูนะครับรีเกรสชันน่าจะเรียนกันมานะสถิติในช่วงป.ตรีน่าจะได้เรียนนะครับพยายามหาความสัมพันธ์นะครับว่าอะไรบ้างที่ทำให้เกิดค่า Y นะครับมากขึ้นหรือว่าน้อยลงนะพอเราทราบสาเหตุแล้วนะครับทราบว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยคืออะไรนะครับสมมติว่าเกิดจาก X 1 X 2นะครับเราจะเริ่มดำเนินการในการแก้ไขแล้วก็ดูผลลัพธ์ว่าก่อนปรับปรุงกับหลังปรับปรุงเนี่ยนะครับมีผลที่มันต่างกันจริงหรือไม่นะในเขาเรียกว่า improvement phase นะครับอันนี้ improvementนะครับ control ก็คือตัวชาร์ตนะครับตัวชาร์ต control ผมขอถามนะครับครับไอ้ตรง improve อ่ะครับถ้าเรา resolve ออกมาแล้วมันเหมือนกันอ่ะมันเท่ากันนะครับมันไม่มีข้อแตกต่างก็คือเราต้องไปหาสาเหตุใหม่ใช่ไหมครับคำว่าผลเนี่ยออกมาเหมือนกันเท่ากันเนี่ยจริงๆเราต้องไปทดสอบทางสถิติดูนะครับอย่างบางครั้งเนี่ย เราเองอาจจะบอกว่าต่างหรือว่าไม่ต่างเพื่อนอาจจะบอกว่าไม่ต่างแต่เราบอกว่าต่างก็ได้เช่นผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นภาพ2ภาพนี้สมมติว่าท่อนนี้นะท่อนนี้คือก่อนท่อนนี้คือหลังถ้าให้เพื่อนมาดูนะเพื่อนบอกว่ามันดีขึ้นนะมันดีขึ้นคิดว่าต่างนะคิดว่าต่างแต่เรามาดูแล้วเราบอกว่ามันก็พอๆกันอ่ะมันคิดว่าไม่ต่างหรอกดูจากกราฟเนี่ยนะมันต้องไปใช้ตัวแพร์ทีเทสนะครับหรือว่าทูแซมเปิลทีแพร์ทีเทสคือการที่เรามีชิ้นงานนะครับก่อนปรับปรุงเนี่ยสมมติว่าชิ้นงานเราเป็นการเราสามารถเอาชิ้นเดิมเนี่ยมาทดสอบก่อนและหลังได้นะครับเช่นสมมติว่าเราอาจจะมีชิ้นงานที่เป็นโลหะชิ้นหนึ่งนะครับเราไปทำการเขาเรียกว่าปรับปรุงผิวนะให้มันละเอียดนะครับก่อนปรับปรุงเนี่ยเรื่องของลักษณะของผิวเนี่ยมันคุณภาพค่อนข้างจะต่ำนะครับค่อนข้างต่ำพอหลังปรับปรุงคุณภาพดีขึ้นเราต้องการเขาเรียกว่าเปรียบเทียบนะครับงานชิ้นเดียวกันแต่มี30ชิ้นก่อนกับหลังเนี่ยเขาจะใช้แพร์ทีเทสนะครับอาจารย์ชนินจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากเลยนะครับสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ถ้าต้องการรันสถิตินะครับแพร์ทีเทสคือชิ้นงานเป็นชิ้นเดิมแล้วก็ก่อนกับหลังปรับปรุงเนี่ยเอามาเทียบกันได้ตรงๆกับ True Sample T คือเป็นชิ้นงานคนละกลุ่มเพราะว่าการทดสอบเป็นการทดสอบแบบทำลายทดสอบไปครั้งแรกแล้วชิ้นงานเสียไปเลยเอาชิ้นงานเดิมมาปรับปรุงแล้วก็มาวัดอีกรอบไม่ได้แบบนี้จะเรียกว่า True Sample T นะครับสถิติเหล่านี้นะครับไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทางอาจารย์ชนินมีเสริมในหลักสูตรด้วยไหมครับเนี่ย
อันนี้อาจารย์สอนในสติแล้วครับเข้าใจแล้วครับอ๋อมีใช่ไหมครับโอเคเยี่ยมเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนกับหลังนะครับเราต้องทดสอบด้วยสถิตินะครับเราถึงจะสรุปได้นะครับว่ามันมีความต่างกันหรือไม่นะครับครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปหน้าถัดไปนะครับอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าภาพนี้เนี่ยจะเอามาอธิบายไปทำไมนะครับเพราะว่ามันดูเข้าใจยากนะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่มันเข้าใจยากนี่แหละครับผมก็อยากจะอธิบายให้เข้าใจเพราะว่าภาพนี้ถ้าเข้าใจนะครับอย่างลึกซึ้งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีเนียนะมันไม่เป็นลีเนียสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราผลิตของชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าของดีในอดีตนะเราจะบอกว่าเนี้ยดีอันนี้เสียคือดีกับเสียเนี่ยมันต่างกันแค่ตรงนี้เองสมมติว่ามีชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะมันตกอยู่ตรงเนี้ยกับชิ้นงานอีกชิ้นนึงมันถัดกันแค่นี้จริงๆแล้วชิ้นงาน2ชิ้นนี้เนี่ยนะเรียกว่าเหมือนกันก็ยังได้เลยเพราะว่ามันแทบจะอยู่บนแกนเดียวกันเลยอะแต่อะไรแต่พอถัดไปแค่นิดเดียวก็เรียกว่าเป็นของเสียไปซะละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราตีความเรื่องของดีและของเสียเนี่ยเพียงแค่เขาเรียกว่าเป็น discrete คือดีเสียหรือว่า yes no ตรงนี้มันมองไม่เห็นเรื่องของระดับของคุณภาพนะแน่นอนของที่อยู่ตรงนี้กับของที่อยู่ตรงนี้เราอยากได้ของชิ้นไหนครับสมมติว่าเนี่ยคือ target ใช่ไหมตรงนี้คือ target ของที่ performance อยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้เราอยากได้ของชิ้นไหนตรงกลางค่ะตรงกลางถูกไหมครับเพราะว่าเป้าหมายเราคือตรงนี้นะครับแต่วิธีการตีความในอดีตเนี่ยตีความว่า2ชิ้นนี้เนี่ยดีเท่าๆกันเป็นไงครับเป็นไงซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมครับความเป็นจริงเนี่ยของที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคือดีที่สุดแล้วตรงเนี้ยเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่ม deviate ก็คือเริ่มไม่ได้ตามเป้าที่เราต้องการสิ่งที่ไม่ได้ตามเป้าค่อยๆมากขึ้นนะจนถึงจุดเนี้ยเรียกว่าของเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่อยู่ในแต่ละจุดนะครับในกราฟเนี่ยมันสามารถที่จะดูระดับของคุณภาพได้ซึ่งต่างกันกับในอดีตที่อะไรก็ตามที่อยู่ในตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเรียกว่าเท่ากันนะคุณภาพเท่ากันเลยตรงนี้แต่วิธีการมองแบบใหม่มองแบบซิกซิกมาเนี่ยอะไรที่อยู่ตรงนี้เป๊ะเนี่ยดีที่สุดอะไรที่ค่อยๆออกไปไกลมากขึ้นเนี่ยค่อยจะเริ่มแย่ลงอันนี้ค่อนข้างแย่นะคือถ้ายิ่งห่างเนี่ยจากค่ากลางยิ่งถือว่าแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปให้คำปรึกษาโรงงานเซรามิกนะครับเขาจะบอกว่าอันนี้คือของดีอันนี้คือของเสียข้อมูลพวกนั้นเนี่ยเป็นข้อมูล discrete ก็คือ yes no part fail ดีเสียอันนี้คือข้อมูลที่เป็น discrete แนะนำว่าเวลาเราเอามาวิเคราะห์แบบ Six Sigma นะครับอยากจะให้นิยามนิดนึงว่าของที่เรากำลังสนใจเนี่ยทำมาเป็น variable ได้ไหมก็คือตัวแปรที่เป็นตัวเลขนะครับที่มันเป็น numeric เนี่ยนะครับเช่นสมมตินะครับสมมติเรื่องของ
เซรามิกแล้วกันชิ้นหนึ่งขึ้นมาสว่าน้ำหนักบอกว่าต้องได้500กรัมนะสมมติ500กรัมถ้าเกิน500กรัมเนี่ยเรียกว่าเสียเลย501เรียกว่าเสียเลยมันจะมีดีกับเสียชัดเจนมากตรงนี้นะแต่ถ้าเราไปเอาข้อมูลของน้ำหนักชิ้นงานแต่ละชิ้นมันมาพอตดูนะสมมติว่าค่ากลางเราต้องการ500ใช่ไหมครับเรามาพอตดูมันจะเป็นกราฟแบบนี้มันจะมีบางชิ้นที่แบบ400กว่า500กว่าบ้างแล้วเอามาคำนวณ performance ของ process ดูนะแบบนี้เนี่ยแบบแรกอ่ะมันจะคำนวณ defect rate ได้ defect rate แบบที่ผมอ่ะโชว์ในตารางตอนต้นนะคือคำนวณเป็น defect rate แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราแปลงออกมาเป็น variable มาหาค่าเฉลี่ยซะ x bar อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ standard deviation อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะเห็นมิติของคุณภาพได้ดีขึ้นเราจะรู้เลยว่าการกระจายตัวของชิ้นงานนะครับของการผลิตเนี่ยมันกว้างมันแคบยังไงเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีดีกว่าสมมติว่าการกระจายตัวหลังปรับปรุงเป็นแบบนี้ variation ลดลงการกระจายแบบลดลงแคบลงนะครับแบบนี้เรียกว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดหลังปรับปรุงนะครับเกิดเป็นภาพนี้เป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าการกระจายตัวกว้างขึ้นแสดงว่ากระบวนการเราแย่ลงนะต่อให้ค่ากลางเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยก็ตามนะแต่ว่าการกระจายตัวเขาเรียกว่าความเชื่อถือความน่าเชื่อถือของกระบวนการมันลดลงนะครับงั้นหน้านี้เนี่ยผมใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากให้เข้าใจหน้านี้จริงๆนะครับมันคือความแม่นยำของการกระบวนการแก้ไขที่ต่ำลงใช่ไหมครับถ้ามันกว้างขึ้นมันแสดงถึงระดับนะระดับความแม่นยำความสามารถของกระบวนการของเราว่าเราผลิตได้แม่นยำมากนะถ้าเป็นน้ำหนักของชิ้นงานผมยกตัวอย่างเช่นโรงงานแหนมดอนเมืองนะที่ผมไปเป็นวิทยากรแล้วก็คอนซัลท์ให้เนี่ยเขาต้องการสินค้านะครับที่มีน้ำหนักตามมาตรฐานก็คือ200กรัมสมมติว่าเป็นแหนมแท่งนะ200กรัมนะครับทุกๆชิ้นเนี่ยจะต้องได้200กรัมหมดนะเขาคาดว่าจะต้อง200แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมี199 200นิดๆนะเนี่ยมันวิ่งอยู่วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่มันกระจายตัวแบบเนี้ยเขาเรียกว่า variation ก็คือความผันผวนในกระบวนการนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปปรับปรุงนะครับทำให้เครื่องจักรนะครับทำงานได้ดีขึ้นฉีดตัวแหนมให้แม่นยำมากขึ้นปรากฏว่าน้ำหนักมันเป็นแบบนี้เลยเป็นไงครับดีขึ้นไหมอ๋อมันคือผันผวนน้อยลงใช่ไหมครับก็คือมีค่าแม่นยำขึ้นมันแม่นมันจะอยู่ใกล้ๆ200มากขึ้นนะมันห่างจาก200น้อยลงนะเห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่ละแวกเนี้ยวิ่งอยู่ละแวกเนี้ยแต่เมื่อก่อนมันทะลุมานี่บ้างนะมันมาไกลๆบ้างนะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่ากระบวนการเราเรื่องของการฉีดแหนมให้ได้น้ำหนักที่แม่นยำเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นเรื่องของซิกซิกมาการพัฒนาแบบซิกซิกมาได้เพราะว่าน้ำหนักเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมอาหารนะเขาจะมีการสุ่มตรวจด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับด้วยนะครับหาสินค้าของคุณนะครับระบุว่าเป็น200กรัมใช่ไหมครับแต่มันน้อยกว่า200คุณโดนปรับนะครับโดนปรับนะครับสมมติว่าลูกค้าสุ่ม
แล้วดันเอาไปชั่งเงี้ยนะฟ้องโรงงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะระมัดระวังนะเขาจะทำให้มัน200นิดๆมาทางเนี้ยนะโอกาสที่จะน้อยกว่า200เป็นแทบจะน้อยมากเนี่ยเขาจะให้มันว่า205แล้วกันนะค่ากลางอยู่205แล้วก็หางเนี่ยมันจะได้ไม่ต่ำกว่า200นะครับเห็นภาพไหมครับผมขอบคุณครับครับเติมขอเสริมตัวนี้นะครับครับก็คือเอาเลยครับอาจารย์ครับก็คือเราจะมีถ้ามีการปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งครับมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็เดิมทีเป็นสีนะฮะสีแดงสีน้ำเงินนี่นะฮะทีนี้เมื่อมีการปรับปรุงแล้วปรากฏว่ามันแคบลงความผันแปรในกระบวนการผลิตแคบลงก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าการอันนี้เสริมนะครับคือกระบวนการผลิตมันจะมีการควบคุมอยู่สองแบบคือควบคุมทาร์เก็ตก็คือควบคุมว่าให้มันให้ค่าเฉลี่ยมันคงที่กับอันที่สองคือควบคุม SD ถ้ากดว่าการปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้วทำให้ X เดิมที200เนี่ยนะฮะมันเกิดครั้งใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นค่า X bar มาเป็นที่205ก็จะเกิดการชิปนิดนึงแล้วนะฮะว่ามันเป็นมีการชิปนิดนึงละตัวกระบวนการตัวแรกที่เราควบคุมคือ200กับตัวใหม่เป็น205ชิปนิดนึงครับก็แสดงว่าเราตัวแรกเรากระบวนเราควบคุมทาร์เก็ตไม่ดีอันนี้อันหนึ่งซึ่งอันเนี้ยถ้าเราจะยืนยันว่ามันเท่ากันไหมเนี่ยมันอาจจะต้องมีการถ้าเราจะสตรองเนาะอาจจะต้องเป็นลักษณะของการทดสอบสมมติฐานว่าตัวใหม่เนี่ยตัวนิวเนี่ยยังเท่ากับตัว200ไหมด้วยการใช้ T-test เพื่อยืนยันอันนั้นอันหนึ่งละถ้าจะให้มันสตรองถ้ามันเท่ากันปุ๊บก็แสดงว่าตัวชิปตัวเนี้ยก็ยังเท่าเดิมอยู่ก็คือถึงแม้มันจะชิปมาแต่ว่าเราเก็บข้อมูลมากพอเราก็จะยืนยันว่า205เท่ากับ200อันนี้คือจะอันหนึ่งที่จะยืนยันว่าการปรับปรุงกระบวนการไม่ทำให้ทาร์เก็ตมีนเปลี่ยนแต่ที่สองก็คือ SD ที่มันเปลี่ยนเนี่ยนะฮะมันมีคือตัวชี้วัดว่ากระบวนการดีกว่า variation ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามี mean เพี้ยนไปนะฮะแล้วเราไม่ได้เปรียบเทียบกับตัวเดิมเนี้ยมันการใช้ SD จะไม่เหมาะตัวที่เหมาะก็คือตัว CV coefficient variation CV ก็คือตัว X ตัวอะไรนะ SD ส่วน X bar ครับ CV 1ก็คืออันนี้คือตัววัดความแปรปรวนของกระบวนการถ้าตัวที่หนึ่งนั้นเป็นแบบนี้นะถ้าเรามีการถ้ามีการปรับปรุงกระบวนการแล้วตัว CV ตัวที่สองเป็นอย่างไรอันนี้ตัวโอนตัวนี้ตัวนิวถ้า X bar มันเท่ากันก็ถูกตัวนี้แคนเซลปันก็จะกลายเป็นว่าเราใช้ SD เปรียบเทียบกันเฉยๆซึ่งอย่างที่คุณเสียวงได้กล่าวไปนะฮะถ้า X bar เท่ากันเราใช้ SD เปรียบเทียบได้เลยแต่ถ้ากรณีนี้เกิดการชิประหว่าง200กับ205เราก็ไม่ถ้าเราไม่มีการทดสอบทางสถิติ T-test เพื่อยืนยันว่า205เท่ากับ2เนี่ยการจะเปรียบเทียบโดยใช้ SD เลยก็ไม่เหมาะนักนะครับเพราะว่าตัว X bar ไม่ผลถูกชิปไปแล้วดังนั้นถ้าจะดีคือตัวเก่าตัวโอนหารด้วย200คือ new คือ X bar เดิม
แล้วก็ตัวใหม่คือ SD ตัว new นะฮะตัวที่2แล้วกันนะหารด้วย x bar ตัวใหม่คือ205อันนี้จะใช้เปรียบเทียบกันได้เลยว่าความแปรผันของทั้ง2กลุ่มนั้นใครมากกว่ากันเมื่อตัว x bar มันชิปไปและไม่มีการยืนยันทางสถิติวิธีเทสก็จะต้องใช้ตัว CV เพื่อให้เกิดความแม่นยำแต่ถ้าเราบอกว่า205กับ203เนี่ย200กับ205หรือว่านิดหน่อยไม่แตกต่างเราก็ไม่ต้องทดสอบอันนี้ด้วยประสบการณ์ก็ได้ก็บอกว่ามันเท่ากัน200กับ205เท่ากันดังนั้นเราก็ไม่ต้องใช้ CV ก็ได้เราใช้ SD เปรียบเทียบก็ได้อันนี้แนะนำนะในลักษณะของสถิติเชิงลึกที่จะช่วยให้สตรองขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าการคาดเคลื่อนมันไม่เยอะ X bar ไม่ได้ชิปไปมากไม่จำเป็นต้องใช้ STTS เพื่อยืนยันก็ได้แล้วเมื่อนั้นเราก็ยอมรับว่ามันเท่ากันแล้วจากนั้นก็ใช้ SD เทียบได้เลยก็ได้ครับอันนี้ตัวหนึ่งเนาะอันนี้แชร์ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเข้มข้นในเรื่องของความแม่นยำทางสถิติก็ใช้ตัวนี้ก็ได้แต่แบบที่คุณเสียวงใช้ได้ก็อธิบายก็ได้แต่ควรจะเป็นว่าตัวอะไรนะตัวไอ้นี่นะครับตัวมิวเนี่ยมีเดิมมีใหม่ต้องไม่ชิปมากเกินไปเพราะเราควบคุมคน QC เราจะควบคุม2อย่างนะ target กับ variation ในกระบวนการผลิตอีกอันหนึ่งที่จะแชร์นะอยากจะแชร์ก็คือขอเดินสไลด์เดิมหน้าก่อนหน้านู้นนะตัวนี้ก็ได้ครับตัวเดิมก็ได้ครับมาตัวไม่ใช่แชร์ตัวปัจจุบันก็ได้ครับเออไม่ใช่ขอทันมาครับทันมาอีกนึงครับตัวนี้คือตัวเนี้ยนะครับจะแชร์ไอเดียซึ่งไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่านะฮะก็คือเมื่อไหร่ถ้าเราทำถ้าเราเรียน QC เราจะเห็นว่ามันมีเรื่องของ3 ซิกมาซึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรฮะ specification เขาเรียกอะไรฮะไม่ใช่สเปคตัวอาจจะมี upper spec limit แล้วก็ lower spec limit ครับ upper control limit เนาะขอใหม่ตัวนี้คือ upper control limit ตัวนี้คือ lower control limit ซึ่งตรงนี้สร้างถ้าเราจะว่ากระบวนการอันนี้เป็น strict เป็น line เป็นแบบ constant นะครับซึ่งตัวนี้ถูกต้องกว่าแต่ว่ามีตัวชี้วัดตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเราเรียกว่า CP CPK CP เป็นตัววัดประสิทธิภาพ CP จะใช้อะไรคอนเซ็ปต์ของมันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีนมันเท่ากันเราใช้ CP แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวมีนมันชิปไปแล้วทาร์เก็ตมีนชิปไปเราจะใช้ CPK CPK เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพมากกว่า1จะดีนะฮะอันนี้เราใช้ยังไงนะจำไม่ได้ก็คือถ้าตามในโรงงานเนี่ย 1.33 ครับอาจารย์ CPK 1.33 อ๋อครับครับครับถ้าเป็นของอิเล็กทรอนิกส์เนาะครับอันนี้จะใช้แบบนี้นะฮะอันนี้เราใช้อันนี้มันเป็นอะไรนะมันเป็น upper ใช่ไหมผมจำไม่ได้ว่าครับมันจะทำการคำนวณทั้งเรื่อง mean chip แล้วก็เรื่องของตัว variation พร้อมๆกันเลยครับอาจารย์เห็นไหมตัวนี้มันดูว่ามีปัญหามีนชิปนะครับก็คือไม่ได้ตามเป้าแล้วก็วาเลชันเนี่ยโตคือขนาดใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นมากน้อยขนาดไหนนะครับคอนเวิร์ตออกมาเป็นตัวเลขให้นะครับตัวเลขอันนี้กำลังจะบอกว่ามันมีสูตร CPK ที่เพิ่มเติมจากคุณศิววงศ์เนาะอันนี้ก็เป็นสูตรที่เขาก็เคยมีการใช้มันโปรแกรมมันทำให้เนาะใช่ครับตัวนี้ก็จะบอกใช้ตัวนี้จะใช้ตัวนี้ในชีวิตจริงเนี่ยแนะนำให้ใช้ CPK เลยครับเพราะว่ามันแปลผลได้ง่ายกว่าครับครับตัวนี้คือที่มาของ CPK คือลักษณะของมันก็คือเป็นอุ้ยนะครับอันนี้แชร์ไอเดียนะไม่แน่ใจว่าถูกจะเข้ากันหรือเปล่านะได้ได้ครับx bar ลบกับตัว
upper control limit RS 3 SD ของมันเนี่ยนะฮะครับคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยตัว CPK มันน้อยมันน้อยก็แปลว่าอะไรตัว X bar ที่มันชิปออกมาเนี่ยมันใกล้กับตัวนี้แล้ว CPK จะน้อยหรือก็ตามอะไรก็ตามที่ X bar มันชิปออกไปทางด้านนี้ X bar ชิปออกไปทางด้านนี้ไปใกล้กับตัว upper ก็ตามเนี่ยนะครับก็แปลว่ามันกระบวนการมันลักษณะมันเป็นอะไรฮะมันคุณภาพที่เป็นโค้งคือไม่ดีละมันไม่ดีถูกไหมมันไปใกล้แบบจุดอันตรายละครับ CPK จะประมาณไหนฮะจะน้อยลงเนาะจะน้อยลงกว่าจุด33ครับใช่ครับยิ่งถ้ามันแต่ถ้ามัน X bar มันชิปออกมากว้างขนาดนี้นะเนาะครับอันนี้มันจะทำให้มันโตเนาะมันโตประมาณ1จุดมากกว่าครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมแค่เข้าใจว่าตัว CPK ตัวเนี้ยจะเป็นไอเดียคล้ายๆกับคุณเจียววงแล้วนะก็คือเป็นลักษณะของตัวคุณภาพถ้ามันห่างกันมากอัตราตัวเศษจะโตพอโตแล้วทำให้อัตราส่วนของตัวนี้มันจะโตหมายถึงตัว X bar กับตัว X bar คือตัวกลุ่มนี้กับ control limit ถ้ามันห่างกันมากก็แปลว่า CPK ตัวเศษเนี่ยนะครับจะโตทำให้ CPK มันโตแต่ถ้าเมื่อไหร่มันใกล้กันมากก็แปลว่า CPK ต่ำแสดงว่ากระบวนการไม่ดีตัว target mean มันจะชิปออกไปแล้วเริ่มจะแย่แล้วถูกไหมฮะแย่แล้วครับเริ่มจะแย่ประมาณนี้ก็คือคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันเนาะคล้ายกันเลยครับอาจารย์พอดีเห็นไอเดียก็เลยอยากแชร์ตัวนี้ว่าอ๋อที่คนสุวงพูดเนี่ยถูกต้องเลยคือลักษณะของเป็นลักษณะของยิ่งมันใกล้กันมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งจะความใกล้ไกลเนี่ยมันวัดด้วย CPK ซึ่งตัวเศษยิ่งมันใกล้มาก CPK ก็จะทำให้ตัวเศษน้อยอัตราส่วนก็ยิ่งน้อยลงตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดในเรื่องคุณภาพที่ทางด้านซ้ายนะทางด้านซ้ายทางด้านขวาเนี่ยเนาะ CPK จะอธิบายประมาณเนี้ยผมคิดว่าน่าประมาณนั้นเนาะ CPK ก็ช่วยได้เนาะในเรื่องของการเรื่องของคุณภาพในลักษณะของเรียกว่าเคอร์ฟครับคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราดูกระบวนการว่าก่อนกับหลังเนี่ยดีขึ้นไหมเนี่ยเวลาเราเทียบเราจะต้องไปดูทั้งมีนด้วยดูทั้ง variation ด้วยนะครับมันค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ว่าถ้าเรานำตัว CPK มานะครับ CPK เนี่ยมันจะดูทั้งปัญหาเรื่อง mean chip คือ mean มันไม่ได้อยู่ตรง center ที่เราต้องการนะครับเรียกว่าปัญหา mean chip นะถ้าเกิด mean chip เนี่ย CPK ก็ตกแล้วใช่ไหมครับหรือถ้าเกิด variation มันโตขึ้นจากเมื่อก่อนมันแคบๆนะครับทีนี้พอมันกว้างมากขึ้นเนี่ยแน่นอนถ้ามันกว้างมากขึ้นเนี่ยตัวชิ้นงานเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับตัว upper spec limit หรือว่า lower spec limit มากขึ้นใช่ไหมครับงั้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นตัวเลข CPK ให้นะครับเพราะฉะนั้นตัว parameter อันเนี้ยสำคัญนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานนะครับในงานวิจัยได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับสำหรับตัว CPK นะครับครับอันนี้ก็เลยเห็นภาพก็เลยอยากจะเสริมว่าครับว่าตัวนี้ก็สามารถวัดด้วยค่านี้ได้เหมือนกันเนาะแล้วถึงตรงลักษณะของคุณภาพที่เป็นเรียกเคอร์ฟควอลิตี้ไม่ใช่สเตรทครับอย่างนี้เนาะโอเคได้เลยครับขอโทษครับขออย่าเสริมไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะอย่าเสริมดีมากเลยครับอาจารย์เพราะว่าทางหลายๆท่านเนี่ยจะได้เห็นสมการด้วยว่าก่อนจะมาคำนวณเป็น CPK เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราดู CPK แต่ว่าเราไม่เข้าใจสูตรเราอาจจะงงนิดนึงว่าทำไมเอา CPK มาใช้งานใช่ไหมครับแต่พออาจารย์ดีไลท์สูตรให้ดูเนี่ยผมว่าหลายๆคนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าทำไม CPK มันน้อยถึงเรียกว่าไม่ดีนะครับครับโอเคอันนี้ค่านี้จะอยู่ในโปรแกรม Mini Tab ใช่ครับซึ่งใช้งานง่ายครับมีแท็บกดปึ้งเดียวออกมาเลยครับ
่อเลยครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตจริงนะครับเราจะใช้โปรแกรมเข้ามาคำนวณให้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยนะครับว่ามันจะดูซับซ้อนไหมนะครับถ้าคำนวณมือซับซ้อนแน่นอนครับแต่ว่าถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่าในมหาลัยให้ใช้มีแท็บไหมครับอาจารย์หรือว่ายังเปิดเทเบิลกันอยู่ครับตอนนี้ยังเราสั่งซื้อมาแล้วครับแต่ยังไม่รู้ว่าอนุมัติหรือเปล่าสั่งซื้อแล้ว30ลายเส้น2ประมาณ2หรือ3 2หรือ3แสนเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ตัดมาใช้กับนี่แหละกับสำนักครับดีเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดมีโปรแกรมมีแท็บช่วยวิเคราะห์เนี่ยผมว่าเราก็จะได้เอาเวลาไปแปรผลดีกว่าเพราะว่าจริงๆการคำนวณทางสถิติถ้าไม่มีมีแท็บเนี่ยใช้ Excel ก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะใช้เวลามากขึ้นแล้วก็เข้าใจได้ยากกว่าการแปรผลในมีแท็บนะครับครับซึ่งน้องๆนักศึกษาไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าพอมีโปรแกรมให้ใช้แล้วเนี่ยมันจะคำนวณได้ง่ายมากเราแปลผลให้เป็นก็พอนะครับงั้นสำหรับตรงหน้าเนี้ยที่ผมกับทางอาจารย์ได้ให้เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับในหน้าเนี้ยเพราะว่ามันเป็นจุดสำคัญเลยในเรื่องของ quality นะครับหากเราเข้าใจหน้าเนี้ยได้ดีแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นเลยนะครับโอเครู้สึกว่ามันไม่รีเฟชครับอาจารย์ลบกวนอาจารย์ครับมันไม่อนุญาตให้ผมลบให้ครับทีนี้ถัดมานะครับเรื่องของการทำแบบซิกซิกมานะครับมีเวลาเราควบคุมคุณภาพครับคำถามนะถามก่อนดีกว่าเราจะไปคุมที่ผลลัพธ์หรือเราจะไปคุมที่input ครับถามนิดนึงในความเข้าใจของเราจะไปคุมที่เหตุหรือว่าเราจะไปคุมที่ผลครับอันนี้อยากจะให้มีส่วนร่วมนิดนึงนะเพราะว่าอันเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะในเมื่อก่อนผมก็เข้าใจเรื่องเนี้ยสับสนเหมือนกันนะครับเราจะคุมที่เหตุหรือว่าเราจะไปคุมที่ผลคุมที่เหตุป่ะครับมีใครเห็นต่างไหมโอเคนะเราไปคุมที่เหตุนะครับเหตุก็คือ input นะส่วนตัวผลเนี่ยก็คือ output นะครับผลเนี่ยคือ output เราเพียงแค่monitoring มันได้เท่านั้นเองตรงเนี้ยแล้วอันนี้ก็คือ CPK ที่ทางอาจารย์ชนินได้พูดถึงนะครับตรงนี้ CPK หรือว่าตัว capability นะครับ process cap เนี่ยนะครับมันเป็นผลลัพธ์นะของการผลิตนะครับแต่ถ้าเราอยากให้การผลิตมันดีนะครับเรา monitor อย่างเดียวไม่ได้เราต้องมาคุมที่เหตุปัจจัยที่จะทำให้ได้ผลที่ดีนะครับหลายๆคนเนี่ยไปดูเรื่องของคอนโทรลชาร์ตนะตรงนี้นะครับไปดูคอนโทรลชาร์ตแบบเฝ้าทั้งวันเลยนะตรงเนี้ยไปนั่งมองจอทั้งวันเฝ้ากราฟทั้งวันหวังว่านะครับกราฟนะที่มันขึ้นลงเนี้ยครับไปมองกราฟทั้งวันแล้วก็ดูว่าโอ้ตรงนี้มีปัญหาไปแก้กันดีกว่าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบ reactive นะก็คือแบบเขาเรียกว่าปล่อยให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยไปแก้ไปดับไฟอะนะแต่ว่า Six Sigma เนี่ยเราไม่แก้อย่างนั้นเกิดปัญหาแล้วค่อยแก้อย่างนั้นไม่ใช่ Six Sigma Six Sigma จะมาแก้ตั้งแต่เหตุเลยนะปัญหาเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอ๋อทราบแล้วมันเกิดจากเครื่องจักรเพราะฉะนั้นคุมตรงนี้เลยเขียนวิธีการควบคุมเครื่องจักรนะครับว่า
ต่อไปนะเราจะต้องใช้เครื่องจักรปรับเครื่องจักรแบบนี้แล้วมันจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นซิกซิกมาเนี่ยคุมตัวปัจจัยต้นหรือว่าคุมที่เหตุนะแต่ว่าเขาเรียกว่าไปมอนิเตอร์ที่ผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสับสนนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยผมก็ไปนั่งเฝ้าจอเหมือนกันผมก็ไปเฝ้าแต่ performance ว่าวันนี้ performance จะออกมาดีไหมนะการผลิตวันนี้แต่พอเกิดปัญหาปั๊บนะปัญหาเกิดขึ้นแล้วผมก็ไปแก้มันเรียกว่าเป็น reactive คือมันช้าไปมันช้าไป Six Sigma เนี่ยมาหาความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนดไปว่าต้องบังคับเลยว่าต้องทำแบบนี้นะปัญหาจะได้ไม่เกิดนะอันนี้เรียกว่าวิธีการแก้ที่เหตุนะครับแบบ Six Sigma นะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะพอเกิดเราจะมาบันทึกใน FMEA นะครับย่อมาจาก Failure Mode and Effect Analysis ก็คือผมเรียกเป็นภาษาง่ายๆของผมคือตารางบันทึกกรรมนะครับโอเคไหมคำว่าตารางบันทึกกรรมก็คือว่าในอดีตเนี่ยเรามีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาบันทึกไว้ในนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยเขามาดูว่าปัญหามันเคยเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้นะแล้วเราค้นพบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะจริงๆ FMEA เป็นเครื่องมือคือ knowledge management นะครับทำให้การส่งต่อองค์ความรู้เนี่ยนะครับเกิดระหว่างรุ่นสู่รุ่นได้นะครับเหมือนทางอาจารย์ชนินได้พูดว่าไอโรงงานผลิตแอร์นะครับเมื่อเช้าเนี่ยพอพนักงานลาออกแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะทำต่อได้ใช่ไหมครับก็เป็นเพราะว่าโรงงานแห่งนั้นเนี่ยเขาขาดเรื่อง knowledge management นะครับการส่งต่อองค์ความรู้ระหว่างกันนะครับแต่ของ Six Sigma เนี่ยเขาคิดรอบด้านนะครับปัญหาเกิดแล้วต้องมีการบันทึกด้วยคนรุ่นหลังจะได้ไม่เกิดปัญหาซ้ำเดิมนะครับอันนี้เรียกว่าตารางบันทึกกรรมแล้วกันในหน้านี้มีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามผมไปหน้าถัดไปนะครับหลายคนจะสนใจนะครับว่าเอ๊ะเห็นบอกว่าวิเคราะห์สาเหตุนะครับสาเหตุนะครับก็คือ x ผลลัพธ์ก็คือ y เอ๊ะเมื่อเช้าได้ยินว่าให้ไปทำ regression นะ regression เนี่ยคืออันนี้สังเกตนะตัวแปร x เป็น variable ตัวแปร y เป็น variable variable ก็คือตัวเลขนะครับคำถามถัดไปนะครับแล้วถ้า x อ่ะเป็น attribute attribute ก็คือตัวที่ไม่ใช่ตัวเลขนะเช่นเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศสีนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่ไม่สามารถบอกความมากน้อยได้เราจะเรียกว่า attribute นะครับหรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความถี่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยเราจะใช้สถิติเนี่ยคนละตัวกัน x เป็น attribute y เป็น attribute เราใช้ไคสแควร์นะถ้า x เป็น attribute เช่นสีแต่ y เนี่ยเป็น variable เราจะใช้ ANOVA นะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าในหลักสูตรที่ท่านอาจารย์ได้สอนเนี่ยได้อธิบายเกี่ยวกับสถิติเหล่านี้บ้างไหมครับตันก็ไม่ขนาดนี้ครับก็คือที่เราสอนก็จะเป็นแค่เนี่ยregression นะครับอนุว่า DOE regression จะเป็นแค่เนื้อหาตรงนี้จะเป็นตอนนี้ที่นักศึกษาเรียนอยู่ก็คืออนุว่าดีไซน์พวกนี้นะครับแค่นั้นเองก็จะใช้แค่นี้ตัวปัจจัยเป็น attribute หรือเป็น variable ก็ได้แต่ว่าปัจจัยส่งผลต่อ y ก็จะอยู่ในแค่นี้ในกรอบนี้นะครับส่วนอื่นยังไม่ได้เรียนไม่ได้อยู่ในเนื้อหาที่
ที่สอนนะครับสอนแค่นี้ครับคนดีโออีครับขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วครับอาจารย์สอนดีโออีด้วยถือว่าเยอะแล้วครับไม่ถึงครับดีโออีขนาดนั้นนะเป็นแค่อนุว่าแต่ว่าคือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะได้เรียนดีไซน์แบบทางด้านการเกษตรทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปแต่มันจะเป็นรุ่นหน้าที่จะเรียนทางด้านวิศวะอุตสาหกรรมเรียกว่า design of experiment แต่ปัจจุบันเรียนแล้วเรียกว่า experiment design คือการวางแผนการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์แต่รุ่นต่อไปเนี่ยที่ผมได้เขียนในหลักสูตรเสนอไปแล้วจะเปิดเทอมหน้าเนี่ยนะเป็นรุ่นใหม่ที่จะเรียน DOE ที่เป็น design ทางวิศวะอุตสาหกรรมพวกทาคุชิพวก response surface methodology พวก fractional factory design จะลงลึกไปตรงนั้นกว่าปัจจุบันรุ่นกับครับโอเคครับสำหรับน้องๆ นะครับที่ เห็นหน้านี้แล้วนะก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะว่าในมีแท็บเนี่ยช่วยในการรันได้ง่ายมากนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่การแปลผลมากกว่านะครับคือมีแท็บเนี่ยใส่อะไรเข้าไปมันก็คำนวณให้นะครับปัญหาคือเราเองต้องไปทบทวนเรื่องของความรู้ทางสถิตินะครับเพื่อเอามาแปลผลอีกครั้งหนึ่งนะงั้นเนี่ยคำนวณยังไงอะไรยังไงอ่ะมีแท็บจัดให้นะครับแต่พื้นฐานสถิติเนี่ยอาจจะต้องไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วโอกาสนะครับผมย้อนมานิดนึงส่วนใหญ่นะครับในชีวิตการทำงานผมเนี่ยนะครับจะอยู่โซนนี้โซนนี้เลยโซนนี้โซนเดี๋ยววาดนิดนึงโซนนี้เนี่ยโซนสีเขียวเนี่ยไม่ค่อยได้เจอครับไม่ค่อยได้เจอส่วนใหญ่จะเป็น DOE ANOVA บ่อย Chi-square บ้าง multiple regression เนี่ย 100% ต้องทำบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้สถิติครบทุกตัวก็ได้รู้เฉพาะตัวที่เราจำเป็นต้องใช้ก็พอนะครับทีนี้เสริมจากของทางอาจารย์ที่ได้พูดเรื่องมิวเรื่อง x bar สักนิดหนึ่งหลายๆคนอาจจะเรียนสถิติมาแล้วก็งงว่าทำไมต้องมีมิวแล้วก็ x bar ทำไมตัวเดียวกันไม่ได้เหรอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าการที่เราใช้สถิติเชิงอนุมานนะครับคือเป็นการแซมปลิ้งนะครับอย่างอันเนี้ยเราไปสุ่มมานะครับไปสุ่มมาสมมุติว่าอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคือประชากรนะก้อนใหญ่เนี่ยเป็นประชากรนะส่วนที่เราไปสุ่มมาเนี่ยนะครับเป็นแซมเปิลนะครับตัวพารามิเตอร์ที่เราใช้อ่ะจะเป็น x bar สำหรับ sample นะแต่ว่าถ้าเป็นค่ากลางที่เกิดขึ้นของตัว population หรือว่าประชากรเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ mu อันนี้คิดว่าน่าจะเรียนในชั้นเรียนไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับใช่ครับน่าจะเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะกระโดดไปเร็วๆนะครับ x bar กับ muต่างกันยังไง S แล้วก็ตัวซิกมาใช้ต่างกันยังไงนะครับก็ population กับ sample แค่นั้นเองนะภาพนี้จะอธิบายนะครับคุณภาพในระดับซิกมานะต่อจากภาพเดิมที่แล้วที่ทางอาจารย์ได้แนะนำเรื่อง CPK ใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราอยากเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือไอ้ซิกมาเลเวลเนี่ยมันเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยมันหน้าตาจะประมาณไหนนะครับสมมติว่าอันนี้คือ1ซิกมาอันนี้คือ1ซิกมานะเราคำนวณมาแล้วปรากฏว่าตัว lower spec limit หรือว่า upper spec limit อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ถ้าเราสามารถนะครับเอาซิกมาเนี่ยมาเรียงต่อกันตรงเนี้ยได้6อันอันเนี้ยเรียกว่าซิกมาก็คือตัวที่เป็น
ค่ากลางตรงเนี้ยห่างจากตรงเนี้ยเป็นระยะทาง6ซิกมาด้วยกันเรียกว่า6ซิกมาเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ภาพนี้น่าจะทำให้คนเห็นภาพได้ง่ายว่าถ้า6ซิกมาเนี่ยหางมันเนี่ยแทบจะที่มันกระเด็นมาตรงเนี้ยนะครับที่เป็นดีเฟกต์ตรงเนี้ยเรียกว่าน้อยมากก็คือ 3.4 ชิ้นในการผลิต1ล้านชิ้นเนี่ยน้อยจริงๆจากภาพนี้จะเห็นภาพเลยว่ามัน distribution มันเนี่ยที่เป็นของเสียเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับเพราะว่า variation ของมันเนี่ยแคบนะสามารถเอามาเรียงต่อกันระยะห่างของค่ากลางเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้โชว์นะครับกับตัวที่เป็น lower spec limit เนี่ยนะครับมันห่างกันขนาดนี้เลยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอธิบายเสริมนะครับว่าหน้าตาของ6ซิกมาเนี่ยกราฟมันจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นตัว normal distribution นะครับหลายๆคนน่าจะได้เรียนแล้วนะครับเวลาเราจะเอาค่า x bar มาใช้นะครับอย่าลืมนะต้องไป test normality test นะครับเทสของความเป็นเขาเรียกว่า normal ก่อนนะครับหาก distribution เราเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ x bar คงไม่ได้เป็นค่ากลางที่ดีสำหรับตัว sample นะครับคงไม่ใช่ค่ากลางที่ดีสักเท่าไหร่ถ้าหน้าตาของการ distribution เป็นอย่างนี้หรือนะครับเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเบ้ซ้ายเบ้ขวานะครับไม่สมควรที่จะใช้ x bar มาเป็นค่ากลางนะครับแต่ว่ากราฟนี้โดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะตรงนี้เป็น outlier คือความผิดปกติที่เราสามารถชี้แจงได้นะถ้าเราตัด outlier ออกไปนะครับบางครั้งเนี่ยกราฟกลับมาเป็น normal ได้อย่าเรียกว่าตกแต่งข้อมูลเลยเรียกว่าเป็นเทคนิคขั้นเทพก็แล้วกันนะครับแนะนำนะคะว่าเวลาเราไปศึกษาเนี่ยไปดู outlier ด้วยนะไอ้ที่มันเป็นหางเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับยกอย่างเช่นน้ำหนักของแหนมนะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยdistribution อย่างเงี้ยสมมุติอันนี้คือ200นะมีหางยาวเลยตรงเนี้ย210นะ210ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะในชีวิตจริงเพราะว่า distribution ในอดีตเราอ่ะอย่างแย่มันก็205นะแต่มันขึ้นไป210ได้เนี่ยลองไปดูซิว่าการผลิตในวันนั้นน่ะมันมีความผิดปกติอะไรไหมส่วนใหญ่น่าจะค้นพบว่าอ๋อมันมีช่างเนี่ยเขามาปรับจูนเครื่องอยู่นะตรงเนี้ยมันก็เลยมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยช่างไปแก้เครื่องนะพอเราตัดตรงที่มีปัญหาตรงเนี้ยออกความผิดปกตินี้ออกปรากฏว่ากราฟออกมากลับมาเป็น normal ได้งั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้เราพิจารณาเวลาเราไปเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับข้อมูลของเราเนี่ยมันมี outlier ไหมนะครับคำว่ามี outlier ไหมคือมีความผิดปกติระหว่างที่เราดำเนินการเก็บอยู่ไหมนะครับหากไม่ใช่ performance ที่เป็นปกติคือการผลิตแบบปกติเป็นระหว่างที่ช่างกำลังแก้ไขเครื่องนะครับผมแนะนำให้ตัดข้อมูลในช่วงนั้นเนี่ยออกไปนะครับอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับมีนะครับแป๊บหนึ่งก็คือเอาไว้แป๊บๆแล้วข้าวลูกค้ามีเสริมนะครับถือว่ามาแชร์นะครับแชร์ครับอาจารย์มีแน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่านะครับก็คือถ้าอันนี้ต้องขอบคุณคุณเสวงที่ได้แชร์
ข้อมูลจริงจากโรงงานแหนมนะครับว่าปกติ distribution ของเขาจะเบ้ขวาเล็กน้อยที่เบ้เพราะว่าเป็น outlier เกิดจากการซ่อมเครื่องการตัด outlier จะช่วยให้ข้อมูลมาเป็นปกติเป็น normal ได้ซึ่งอันนี้ผมว่าเทคนิคนี้หรือว่าประสบการณ์นี้ดีฮะที่จะให้เป็นเคสอย่างหนึ่งให้กับนักศึกษาว่าการที่ข้อมูลมันอาจจะมีผิดปกติต้องเช็คเหตุต้นเหตุซึ่งก็พบว่ามันคือการซ่อมเครื่องนะถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเคสที่ดีฮะแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ผมเคยมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษานักศึกษาในการเข้าไป QC โรงงานนะฮะปรากฏว่ามัน distribution ของมันเนี่ยมันพล็อตยังไงก็ไม่เป็นน้องว่ามันเบ้หมดเลยครับก็เลยแนะนำให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Minitab แล้วทำแล้วให้มัน transform ข้อมูลให้เป็น normal มากที่สุดการ transform นั้นเราจะใช้ non-parametering เทคนิคที่เรียกว่า box-hog transformation ซึ่งอยู่ในตัว Minitab เหมือนกันในการที่จะ transform ให้มันเป็น normal แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราจะมีเทคนิคหนึ่งในมิติที่เรียกว่า Johnson transformation เพื่อแปลงข้อมูลที่เบ้ให้เป็น normal ให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นค่อยมาดู CPK ในกรณีที่ข้อมูลนั้นมันเพี้ยนมากนะฮะแต่ถ้าอย่างลงมาแหนมเนี่ยดูแล้วกราฟไม่ค่อยเพี้ยนมีการกระจายค่อนข้าง normal แค่มันเบ้เล็กน้อยจากการที่เอา layer ที่ซ่อมเครื่องอันนี้นะฮะก็ตัดมาตัดออกแล้วก็เป็น normal ได้แต่กรณีที่ผมเคยมีประสบการณ์ในการให้กับปรึกษาโรงงานบางโรงงานเนี่ยเบ้มากๆเลยทั้งที่คือมันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยก็เลยใช้วิธีการแปลงนะฮะแปลงให้เป็น normal ก่อนด้วยการใช้เทคนิคในอะไรนะในมินิแท็บเขาเรียกว่า box hog transformation ถ้าไม่เป็นจริงๆใช้จอห์นสัน transformation แล้วก็เอาเรียกว่าบางครั้งจอห์นสันก็ไม่สามารถจะเป็นได้นะครับแต่ก็ยอมรับก็ถ้าไม่ได้ก็ต้องยอมรับตามนั้นก็แต่ว่ามันมีความใกล้เคียง normal มากขึ้นนั่นเองนะครับการเพราะเมื่อใกล้เคียงแล้วเราก็สามารถใช้ CPK ได้ค่อนข้างเชื่อใจได้มากกว่าการที่ distribution มันเบ้ CPK มันก็จะไม่ค่อยเหมาะเพราะ assumption ของการใช้ CPK คือข้อมูลจะต้องควรจะใกล้เคียง normal เลยนะฮะในแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับไม่รู้ว่าจะช่วยได้แค่ไหนนะครับช่วยได้เลยครับอาจารย์เพราะว่ามันก็มีอีกมุมนึงอย่างที่ทางอาจารย์ได้บอกก็คือว่าตัว outlier ที่เราตัดออกไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นข้อมูลจริงก็ได้คืออย่างเคสที่ผมตัดออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเนี่ยทราบว่ามันเป็นความผิดปกติก็เลยตัดออกใช่ไหมครับแต่ว่าบางข้อมูลเนี่ยนะครับไปเก็บมาไม่ได้มีความผิดปกติในการผลิตเลยมันเป็นข้อมูลจริงๆแต่ดันไปตกแต่งข้อมูลไปตัดมันนะไปตกแต่งข้อมูลนะครับทำให้พยายามทำให้มัน normal ให้ได้แต่ทำยังไงก็แล้วมันก็ยังไม่ normal นะครับก็อันนี้ก็มีเหมือนกันงั้นเนี่ยระมัดระวังนะครับเวลาเราบอกว่าอะไรเป็น outlier เนี่ยอยากจะให้พิสูจน์แบบเขาเรียกว่าสามารถบ่งชี้จริงๆนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะถ้าเครื่องมันไม่ได้เสียหรือว่าไม่มีเหตุการณ์พิเศษนะครับพยายามอย่าไปตัดนะครับเพราะว่านั่นคือ performance ตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นปัญหาเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับหน้านี้นะครับก็เป็นข้อระมัดระวังนะครับจะใช้ CPK นะครับต้องทดสอบเรื่อง normality ซะก่อนนะครับตัวนี้นะครับย้อนกลับไปนะครับในตอนต้นเราพูดบ่อยกันนะครับว่า upper spec limit upper control limit นะครับหน้าตาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะครับแล้วทำไมมันจะต้องมีทั้ง spec limit แล้วก็ control limit ล่ะนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นเคสของโรงงานแหนมอีกเช่นกันนะครับอันนี้เป็นสเปกก็คือตามข้อกฎหมายเลยนะตัวน้ำหนักแหนมเนี่ยจะต้อง deviate นะครับ deviate ก็คือมีความคลาดเคลื่อนไปนะครับไม่เกินตรงเนี้ย
สมมติว่านี้200นะ200กรัมสมมติว่าเนี่ยคือ205อันนี้คือ195ตามกฎหมายเนี่ยยินยอมให้ deviate ออกไปไม่เกินเท่านี้นะครับถ้าต่ำกว่า195โดนฟ้องโอเคไหมครับตรงเนี้ยโดนฟ้องแต่ถ้าฝั่งเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยไม่โดนฟ้องแต่โรงงานจะขาดทุนโอเคไหมครับโรงงานก็ไม่อยากให้มันเกิน205เพราะว่ายิ่งแหนมเนี่ยมันเกินไปเยอะนั่นแสดงว่าโรงงานเขาขาดทุนใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยถ้าน้อยกว่าตรงเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยลูกค้าขาดทุนใช่ไหมครับเนี่ยลูกค้าขาดทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยมีการตั้งมาตรฐานขึ้นมาเรียกว่า upper control limit แล้วก็ lower control limit คือเป็นสเปคอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าสเปคชั้นในนะอันนี้เป็นสเปคชั้นนอกนะชั้นในเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับอันนี้205ใช่ไหมอันนี้ตั้ง202เลยอันนี้ตั้ง198เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราทำของให้มันดีเกินกำหนดที่ลูกค้าต้องการก็คือเป็นภาพนี้ถ้าเราทำของให้ดีเกินที่ลูกค้าต้องการเนี่ยของที่มันจะหลุดรอดออกไปเป็นของเสียมันจะมีน้อยลงนะครับมันจะมีน้อยลงเวลาเราคำนวณเทียบนะครับเราจะคำนวณเทียบกับตัว upper control limit ตรงนี้แล้วก็ดู performance ว่า performance เนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับไหนนะครับอยู่ที่ระดับไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาตัว upper spec limit เป็นตัวเส้น control นั่นหมายความว่าเวลาดู distribution เนี่ยนะครับโอกาสนะครับโอกาสที่ของที่จะเกิดของเสียตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมากกว่าเพราะเนี่ยเขาเลยต้องมีสเปคชั้นในตรงนี้เป็นสเปคที่เอาไว้ใช้ภายในโรงงานเองส่วนอันเนี้ยเป็นสเปคที่ลูกค้าเนี่ยเอามายื่นฟ้องร้องโรงงานนะครับเป็นสเปคข้างนอกนะอันเนี้ยละครับคือนิยามนะครับของ upper lower control limit แล้วก็ spec limit นะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าเรื่องของ Six Sigma level เราได้คุยกันมาเมื่อเช้านะครับตรงนี้เนี่ยเป็น PPM นะ part per million defect นะ airline เมื่อเช้าผมได้พูดไปแล้วนะครับแอร์ไลน์เนี่ยซิกมาเลเวลเขาอยู่ประมาณนี้เลย6นะถัดมาตัวเลสลองบิลก็คือใบเก็บเงินอะอยู่ประมาณ3ซิกมานะมีดีเฟกต์เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะเป็นแสนเลยใน1ล้านครั้งเนี่ยเกิดความผิดพลาดเป็นแสนครั้งอะนะครับจะเห็นภาพนะคะว่าซิกมาเลเวลเนี่ยนะครับจะใช้กับกลุ่มกระบวนการที่ค่อนข้างต้องการความแม่นยำสูงโอเคไหมครับส่วนงานอะไรก็ตามที่ไม่ได้ต้องการความแม่นยำสูงนะถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดแล้วไม่มีใครเสียชีวิตนะครับอันเนี้ยเราก็ไม่ต้องซิกมาก็ได้แต่โรงงานอาหารเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้นะอยู่ในกลุ่มซิกมานะครับฮาร์ดดิสการแพทย์อาหารเพราะว่าถ้าอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดดีเฟกต์ขึ้น1ชิ้นเช่นเน่า1ชิ้นเนี่ยแล้วคนรับประทานท้องเสียนะครับเข้าโรงพยาบาลเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเยอะนะครับทั้งตัวลูกค้าแล้วก็ทั้งตัวโรงงานจะโดนฟ้องร้องนะครับอาจจะแบบเสียเงินแทบจะหมดตัวเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นเคสในต่างประเทศเนาะประเทศไทยคงไม่มีเคสอย่างนั้นนะประเทศไทยถ้าเกิดเสียขึ้นมาจริงก็คงจะบอกว่าเป็นโชคชะตานะครับโอเค
อันนี้ก็เป็นเรื่อง distribution ของ population กับ sampling นะครับมันจะมีความคล้ายนะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวยิ่งจำนวน n นะครับเข้าใกล้ n ใหญ่ n เล็กเข้าใกล้ n ใหญ่นะครับตัวค่า x bar เนี่ยจะใกล้เคียงกับตัวมิวมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราใช้ sample นะครับในการเป็นตัวแทนของข้อมูลไม่ได้เพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราจะมีศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่า confidential interval สมมุติว่านี้เป็น distribution ใช่ไหมครับนี้เป็น x bar confidential interval เนี่ยอยู่ประมาณนี้ CI เนี่ยจะกว้างหรือว่าจะแคบเนี่ยขึ้นอยู่ว่าเราอ่ะยอมรับเรื่องของerror ได้กี่เปอร์เซ็นต์เช่นสมมุติว่า 5% confidential interval คือ 95% เนี้ย 95% มันอยู่ในช่วงนี้ส่วน 5% เรียกว่า error เนี่ยมันอยู่นอกช่วงนี้ 95% จะอยู่ในกรอบนี้ตัวที่เรียกว่า CI นะอันนี้ก็เรียกว่า confidential interval นะครับคือเขาเรียกว่าภาษาไทยคือช่วงแห่งความเชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเขาเรียกว่าอธิบายแปลผลในงานวิจัยนะครับเราพึงใช้ตัว CI ด้วยนะครับจะได้ทราบว่าสิ่งที่เราเอามานำเสนอเนี่ยช่วงความเชื่อมั่นมันอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่อาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับในมุมของนักสถิติครับก็ตัวนี้ CI จะเป็นตัวบอกคุณภาพของข้อมูลด้วยก็คือถ้า CI กว้างก็ชี้เห็นว่าตัว range min max ของข้อมูลจะห่างกันมากนั่นคือตัวประมาณตัว x bar ประมาณ mu เนี่ยจะห่างออกไปเรื่อยๆ error จะสูงขึ้นนั่นเอง CI นะฮะ confidence interval เป็นตัวบอกคุณภาพเช่นกันซึ่งเคยบอกนักศึกษาในสาขานี้ตอนว่า output arena ตัวที่บอกคุณภาพว่าการรันนั้นจำนวน replication จำนวน sample size ที่จะสุ่มมาเนี่ยหรือจำนวน rep ในการรัน simulation คืออันเดียวกันตอนนี้ในตรงนี้เป็น600ต่อประชากร 5,000 เนี่ย n มากยิ่งดี x bar เข้าใกล้ mean แต่ก็อาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นซึ่งมันจะมีเรียกอะไรฮะสูตรในการคำนวณ minimum n นะฮะแต่ว่าตัวหนึ่งที่จะบอกคุณภาพนอกเหนือจาก n แล้วนะฮะก็คือตัวนอกเหนือจากว่า อะไรฮะ x bar ประมาณมิวได้ดีนอกเหนือจาก n ที่มากแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องมากก็ดีแต่ว่าถ้ามากไปมันก็ต้นทุนสูงเราควรจะเลือก minimumมันมีสูตรในการคำนวณสิ่งที่จะชี้ชัดหนึ่งว่าคุณภาพดีไม่ดีนั้นก็คือตัว CI ถ้าช่วงความเชื่อมั่นนั้นนะฮะมันกว้างนะครับชี้เห็นว่ากระบวนการรันกว้างอย่างนี้นะครับแปลว่าตัว min max นั้นนะครับ min max นั้นน่ะมันห่างกันมากตัวประมาณ mu เนี่ยคือ x ตัว x bar ที่จะประมาณตัว mu เนี่ยก็เออเรอร์สูงมากนะครับแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าผลเอาพุทธอารีนา CI กว้างหรือฮาวิทมันกว้างฮาวิทคือครึ่งหนึ่งมันกว้างแสดงว่าคุณภาพไม่ดีเพราะตัวมินแม็กที่ได้จากการรันบางเรปต่ำบางเรปสูงนั่นคือตัวประมาณที่จะได้มานี่จะเออเรอร์จากค่ากลางมิวนี้เยอะมากถ้า CI ก็ถ้า CI มันแคบลงถ้าแคบลงอย่างนี้นะครับแคบลงอย่างนี้นะฮะก็คือจะทำชี้เห็นว่าตัว min max ก็ใกล้กับเรียกว่าใกล้กับตัวพารามิเตอร์ที่เราจะประมาณ
อันนั้น CI ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้บอกคุณภาพของข้อมูลได้นอกเหนือจาก N minimum มันนะฮะมันจะเชื่อมโยงกันตรงนี้นะเชื่อมโยงกันครับเสริมประมาณนี้ครับครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตจริงนะครับไม่มีใครใช้ population เนาะเพราะว่ามันมีต้นทุนสูงนะครับในชีวิตจริงเนี่ยนักสถิติเนี่ยจะมีค่าตอนนี้แหละมีค่าตอนที่เราสามารถไปลดจำนวนการทดสอบลงไปได้นะครับทุกคนจะเชื่อเราเพราะว่าเราคำนวณมาแล้วว่าตัว CI เนี่ยมันค่อนข้างจะสูงเช่นสมมติว่า error เนี่ย 5% นะครับ error 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปบอกชาวบ้านได้นะครับว่า X bar ตัวเนี้ยเชื่อถือได้นะความผิดพลาดอยู่ประมาณสัก 5% แบบนี้ทุกคนจะสบายใจนะครับถามว่าอย่างตัวเนี้ย N 600กับ N ใหญ่ 5,000 ลองนึกภาพนะครับว่าต้องใช้เวลาแล้วก็แรงงานในการตรวจสอบเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10เท่าได้แต่นะครับลองมาดูค่า X bar กับ mu นะครับบางอุตสาหกรรมเนี่ย84กับ85เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเลยสามารถใช้แทนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักสถิติเนี่ยจะมีคุณค่าตรงนี้แหละครับคือทำให้นะครับการทดสอบไม่ได้ใช้ต้นทุนแล้วก็งบประมาณในการตรวจสอบนานจนเกินไปนะผมขอเชื่อมโยงเข้าไปที่การตรวจโควิดตอนนี้นิดนึงนะอันนี้เอาแบบเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเอาจริงๆตอนเนี้ยนะครับสิ่งที่เราได้ข้อมูลในภาครัฐเนี่ยที่แจ้งเรามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแซมเปิลนะครับแซมเปิลนะคือเป็นข้อมูลบางส่วน population เนี่ยนะครับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับมีการติดเชื้อหรือไม่เนี่ยอันนี้เราไม่ทราบนะแต่ว่าเราสามารถเอาข้อมูลที่เป็นแซมเปิลเนี่ยมาอธิบายพฤติกรรมของประชากรในภาพรวมเนี่ยได้นะครับก็ลดงบประมาณในการต้องมาตรวจสอบนะครับอันนี้ถึงบอกว่าสถิติมีประโยชน์ตรงนี้นะครับเสริมนิดเดียวครับพึ่งนึกได้ขออภัยคือถ้าจำนวนการจะบอกคุณภาพนอกเหนือจากฮาร์บิทตัวนี้แล้วนะฮะคือฮาร์วิทตัวนี้ซึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของช่วงคอนชัมมันจริงๆช่วงคอนชัมมันนะฮะ CI ก็จะกลายเป็น X bar บวกลบตัว T แล้วคูณ SD ของ X bar ก็ตามเนี่ยนะตรงเนี้ยนะครับจริงๆมันคือ error ที่เราจะให้เกิดขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าดูสมมุติ error ต้องการ 5%สูตรตรงนี้มันจะกลายเป็นสูตรตัว SD ตัวนี้จะเป็นsquare root S ดูอันนี้ S ส่วน square root N เพราะนั้นเราต้องการหา N ตรงนี้แล้วก็ย้ายไปมาสุดท้ายมันจะได้สูตรที่จะใช้ในการคำนวณ sample minimum คือถามว่า N มันจะเชื่อมโยงกันยังไงถ้าช่วงคอนชัมมันมันกว้างมากก็แสดงว่าคุณภาพไม่ดีแล้วก็ต้องเพิ่ม n ให้มากขึ้นส่วนมันน่าจะเป็นส่วน e นะฮะ e square ไม่แน่ใจตัวนี้ t คือถ้าต้องการให้ error ถ้าต้องการให้ผมถ้าต้องการให้ error มันน้อยก็ n ต้องมากขึ้นแสดงว่าจะทำให้แคบลงถ้า CI มันกว้างคุณภาพของข้อมูลไม่ดีก็แปลว่า N มันน้อยไปจะต้องทำการสุ่มตัวอย่างมากขึ้นหรือทำจำนวนซิมูเลชันทำเรฟมากขึ้นจนกระทั่งมันแคบเข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนกับตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้น N ตัวนี้ก็จะมากพอแต่ไม่ต้องมากเกินไปนั่นเองการหาเซมเปอร์ไซส์ที่มินิมัมมากพอที่จะการประมาณ X ประมาณมิวนั้นผิดพลาดน้อยไม่เกิน 5% มันนั่นคือสูตรที่ได้มามันจะมาจาก
ช่วงของชมั่นที่จะสมในกันถ้าช่วง CI กว้าง min max มันต่างกันมากชี้เห็นว่าจำนวนข้อมูลน้อยไปจะต้องทำการสุ่มตัวอย่างมากขึ้นทำเพื่อมาทดสอบคุณภาพให้มากขึ้นแต่ถามว่ามากเท่าไหร่ก็อยู่ที่ช่วงที่เรากำหนดช่วงที่เราดูมันแค่มากพอคุณภาพดีขึ้นแล้วพอใจแล้วหรือจะใช้สูตรในการคำนวณก็ได้นะครับในการหา n นะฮะ minimum อันนี้คือการ derive สูตรประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะฮะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์มากเลยที่เขาเรียกว่า derive สูตรให้ดูนะเพราะว่าเอาจริงผมจำสูตรไม่ได้ครับอาจารย์ผมใช้งานอย่างเดียวเลยครับส่วนใหญ่ก็ใช้งานแต่ว่าพออาจารย์แนะนำเรื่องของตัวสูตรเนี่ยก็ทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับเวลาเราเรียนเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าใจลึกแบบนี้แต่ว่าตอนใช้งานจริงใช้มีแท็บนะก็แปลผลได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมีมีแท็บแล้วเราจะทิ้งเรื่องของความรู้ตรงนี้นะเพราะว่าเวลาที่เจอปัญหาบางอย่างนะครับที่มันค่อนข้างจะ challenge นะครับว่าเฮ้ เราจะใช้ n จำนวนเท่าไหร่ดีเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยต้องกลับมาดูที่สูตรเลยนะว่าเราจะกำหนดตัวเรียกว่า percent error เนี่ยนะครับที่เท่าไหร่นะครับนั้นเนี่ยเรื่องของสมการเหล่านี้นะครับก็รู้ไว้นะครับแต่อาจจะไม่ต้องจำนะแต่ว่าวันหนึ่งเราอาจจะจำเป็นต้องลื้อขึ้นมานะครับก็ให้รับทราบไว้นะครับครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับอันนี้ครับผมมันไม่ยากให้ผมต้องเปลี่ยนอาจารย์ครับครับผมครับครับก็ทีนี้เรามาดูเรื่องของ variation กันนิดนึงนะครับเราดูหลายมิติมากนะดูเรื่องของ x bar เรื่องมิวนะทีนี้เราจะมาดูเรื่อง variation นะครับตัวที่มันโตกับตัวที่มันแคบนะข้างบนเนี่ย variation มันค่อนข้างโตข้างล่างค่อนข้างจะแคบนะเห็นภาพไหมว่าพอ variation มันโตแล้วก็เกิด mean shift เกิดขึ้นเราจะมีปัญหา defect เกิดขึ้นเลยตรงนี้นะครับส่วนนะครับพอตัว variation เราไม่ได้โตมากแล้วเกิดเป็นหา mean shift ขึ้นมา variation ไม่โตแล้วปัญหา mean shift ตัว mean shift ที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหายังไม่ได้ส่งผลมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราถึงต้องแก้ปัญหาใน2มุมด้วยกันเวลาแก้ปัญหาแบบ Six Sigma เนี่ยคือแก้ปัญหาเรื่องค่ากลางนะครับทำยังไงให้ค่ากลางเนี่ยมันกลับมาอยู่ที่เดิมให้ได้อันที่หนึ่งนะครับกับปัญหาที่สองก็คือทำยังไงที่ตัว distribution เนี่ยให้มันแคบลงจากเมื่อก่อนมันกว้างใช่ไหมครับทำให้มันแคบแต่บอกเลยนะครับว่าแก้ปัญหา variation ให้แคบลงอ่ะแก้ยากกว่า mean shift นะครับ mean shift โดยส่วนใหญ่เนี่ยปรับเรื่อง setting เครื่องจักรเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับแต่พอเป็น variation เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องดีไซน์เครื่องด้วยผมยกตัวอย่างเช่นโรงงานแหนมเหมือนเดิมนะครับตัวเครื่องจักรเขาเนี่ยเครื่องเก่านะครับมันถูกดีไซน์โดยระบบเรียกว่า pneumatic เป็นการอัดลมนะไอตัวปั๊มในการอัดลมเนี่ยมันมีความแม่นยำในระดับหนึ่งในยุคอดีตนะตัวเครื่องปั๊มลมเนี่ยมันมีความแม่นยำในระดับหนึ่งแต่ยังไม่มากพอในการที่จะมาควบคุมน้ำหนักของแหนมได้นะครับคือเราใช้โนว์ฮาวเก่าในอดีตนะครับกับเรื่องมาตรฐานระดับสูงในยุคปัจจุบันเนี่ยเครื่องจักรบางตัวเนี่ยมันก็ไม่รองรับแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราต้องการมาตรฐานที่สูงบางครั้งเองเราจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดีไซน์ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะบางครั้งเราปรับปรุงได้แต่บางครั้งเนี่ยต้องถึงขั้นเปลี่ยนเครื่องนะครับอันนี้ก็ถึงบอกว่าการลด variation เนี่ยมีต้นทุนที่สูงกว่า
นะอันดับแรกเนี่ยปัญหาอันดับแรกนะครับลองไปแก้ที่มีนก่อนทำมีนให้มันกลับไปอยู่ตรงกลางซะก่อนนะครับแล้วพอมีนกลับไปอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยนะครับ performance เป็นที่น่าพอใจหรือยังนะครับถ้ายังไม่พอใจเราต้องมาลด variation ในสเต็ปที่2นะครับซึ่งจะยากกว่าแล้วต้นทุนก็สูงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาในแบบซิกซิม่านะคือแก้ปัญหาเรื่องมีนชิปและแก้ปัญหาเรื่องการกระจายตัวของข้อมูลนะครับเราแก้2เรื่องครับทีนี้เราลองมาดูคำว่า long term กับ short term performance นะครับเวลาเราไปทำการวิจัยนะครับเรามักจะไปเก็บข้อมูลแบบนี้เนี่ยครับการทดลองครั้งที่1นะครับการทดลองครั้งที่2นะครับทดลองครั้งที่3นะครับแต่ว่าโรงงานน่ะเขาให้ตัวเลขนี้เรามานะครับเราก็จะมีคำถามว่าเอ๊ตอนผมไปทำวิจัยเนี่ยนะ performance มันก็ดีนะ variation มันก็ไม่เห็นจะโตเลยนะแต่ทำไมโรงงานเนี่ยหลังจากผมออกจากโรงงานมาเนี่ยทำไม performance โรงงานมันแย่ลงล่ะจริงๆมันไม่ได้แย่เพราะว่าที่ปรึกษาไม่อยู่นะครับแต่ที่มันแย่เนี่ยมันเป็นเรื่องของlong term performance ลองนึกภาพนะ3ก้อนนี้นะครับรันกันคนละเดือนคนละวันนะ long term performance คือ3ก้อนนี้รวมกันvariation มันจะไม่โตได้ไงครับเพราะว่าอันนึงเนี่ยมันมาทางขวาอันนึงมาทางซ้ายสุดเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะพอมารวมกันเนี่ย variation ที่เป็น long term performance นะครับมันก็เลยโตมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะฉะนั้นเวลาทำงานวิจัยแล้วเห็นตัว variation โตขึ้นหลังจากเราทำการทดลอง short termแต่ลองเทอมทำไม variation โตขึ้นมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับแต่ว่าเราจำเป็นต้องไปหานะครับว่าทำไมมันถึงชิปไปชิปมานะครับ performance ทำไมชิปไปชิปมานะถ้าเราไปฟิกตรงนี้ได้นะครับตัว short term กับ long term เนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันนะครับจันมีอะไรเสริมไหมครับไม่มีครับโอเคครับถัดมานะครับก็เป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับของ Six Sigma นะครับจริงๆควรจะเป็นหัวข้อแรกแต่ผมเอามาไว้ตอนท้ายเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเรื่องสำคัญมากผมมักจะไว้ตอนท้ายคือเวลาเราไปวัดข้อมูลนะครับในอดีตเนี่ยผมเคยคอนซัลท์โรงงาน M100 นะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อบริษัทโรงงาน M150 นะครับคือเขามีปัญหาว่าขวด M100 เนี่ยนะครับตรงความหนาตรงเนี้ยนะอันนี้เป็นงานวิจัยปอโทของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งด้วยนะเขาก็มาคอนซัลท์แล้วเราก็มาให้คำแนะนำเขาอีกทีนึงนะครับคือเขาทำการวิจัยว่าอยากจะให้ความหนาของก้น M100 เนี่ยนะครับก้น M100 เนี่ยมีความคงที่อยู่ที่ประมาณ3 มิลลิเมตรนะนะครับเขาก็ไปทำงานวิจัยแหละพอโทรปรากฏว่าข้อมูลที่ได้มาเป็นอย่างนี้ครับข้อมูลที่ได้มาก็คือมีvariationโตมากนะvariationโตมากเลยนะคือพูดง่ายๆแบบมันเชื่ออะไรไม่ได้อะกระบวนการในการทำให้ก้นเนี่ยมันหนา3มิลเนี่ยมันไม่แม่นยำนะครับน้องเขาเข้ามาปรึกษานะครับว่าทำยังไงดีเก็บข้อมูลมาแล้วก็จะต้องจบภายในปีนี้นะครับนักศึกษาปอโทกลับไปเก็บใหม่ก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าโรงงานเขาไม่ให้ไปเก็บแล้วนะปรากฏว่าผมเลย
เอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะแล้วก็ได้แบบนี้ได้แบบนี้ผมเลยบอกว่ามมันคงสรุปการทดลองว่าดีขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าแม้รัน DOE ไปก็จริงแต่ว่าข้อมูลมันออกมาไม่ significant อะระหว่าง before after variation มันกินไปหมดแล้วมันโตมากเลย variation อะผมก็เลยสอบถามเขาว่าตอนที่เราไปเก็บความหนาของตัวก้นขวดเนี่ยนะวิธีการ measurement เนี่ยเราทำไงนะทำให้ดูได้ไหมวิธีการนะครับเขาอธิบายผมว่าถ้ากะเช้านะมีพนักงานคนหนึ่งนะมีพนักงานกอไก่เนี่ยกะเช้านะมันจะมีสายพานนะสายพานแล้วก็ขวดเนี่ยวิ่งผ่านหน้าเขาขวดวิ่งผ่านหน้านะแล้วพนักงานคนนี้นะครับจะจ้องไปที่ขวดมีไม้บรรทัดอยู่ข้างหลังมองผ่านไม้บรรทัดอีกทีนึงผ่านแวบเดียวน้องคนนี้จะจดเลยว่าหนา2มิลพอขวดที่2ผ่านมาวับเขาจะบอกว่าหนา4มิลพอผ่านมาอีกวับเขาบอกหนา5มิลแล้วก็จะมีน้องแบบนี้ในกะดึกอีกคนนึงเหมือนกันเลยนะครับขวดวิ่งผ่านหน้าเหมือนเดิมแล้วก็จดคือข้อมูลที่ได้มาตรงนี้เกิดจากสายตาของคนมองไปที่ขวดแล้วด้านหลังอ่ะมีไม้บรรทัดเป็นแบ็คกราวด์นะครับผมเลยบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันระบบการวัดมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าน้องเขาก็บอกว่ามันน่าเชื่อถือสิพี่เพราะว่าวิธีการวัดเนี้ยใช้กันมาตั้งแต่นู่นเลยนะตั้งแต่ เริ่มต้นโรงงานเลยนะพี่วิธีการวัดเนี้ยผมเลยบอกว่าผมเลยให้เขาทดสอบนะลองเอาขวดนะมา5ขวดนะอย่าเขียนมาร์กนะแต่ให้จดไว้นิดนึงก้นขวดว่า A B C D นะแล้วก็ให้คนเดิมๆเนี่ยดูขวดเดิมนะแล้วให้เขาตีความปรากฏว่าคนนี้นะครับกอไก่ดูขวดเดิมนะเขาตีความออกมาอ่านค่าออกมาเป็น2บ้าง3 2 4บ้างขวดเดิมนะขอโทษนะขวดเดิมนะคนเดิมมองด้วยนะอันนี้มีปัญหาอะไรครับถามนักศึกษาด้วยระดับสายตาเหรอครับเขามีปัญหาว่าระบบการวัดเขานะครับถ้าเป็นภาษาของmeasurement system analysis เขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่อง repeat ability คือของชิ้นเดิมคนวัดคนเดิมแต่ค่าที่อ่านได้ไม่ repeat โอเคไหมครับคือของชิ้นเดิมคนเดิมต้องถ้าอ่านเป็น3ต้อง3ทุกครั้งไหมใช่ครับควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วให้เอาขวดเดิมเนี่ยนะโดยคนกะเช้าเนี่ยไปให้กะดึกดูสิข้อมูลที่ได้ออกมาขวดเซตเดิม4 3 4 5ขวดเดิมเลยนะเป๊ะเลยนะขวดเดิมเป๊ะเลยนะตรงนี้มีปัญหาอะไรครับทำไมคนกะเช้ากับกะดึกเนี่ยอ่านขวดเดียวกันแต่ให้ค่าออกมาต่างกันพอสมควรภาษาเขาเรียกว่าการวัดเนี่ยเขาเรียกว่า reproducibility ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเปลี่ยนคนวัดหรือเปลี่ยนเครื่องมือวัดค่าที่ได้ออกมาสามารถที่จะเชื่อถือได้ไหมนะครับ error เนี่ยมันมี2 ส่วนerror ที่เกิดจากการ repeat นะครับขวดเดิม repeat ไหมปรากฏว่าไม่ repeat error เพียบขวดเดิมแต่เปลี่ยนคน reproduce คนอื่นวัดแล้วได้ค่าไหม error เพียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่น้องเขาได้มานะครับเป็นข้อมูลจากการประมาณโดยตาคนผ
มก็เลยเปลี่ยนแนะนำให้ทำการวัดโดยใช้ตัวเวอร์เนียนะไปตัดขวดนะไปเก็บขวดมาแล้วตัดขวดแล้วก็เอาเวอร์เนียวัดความหนาซะแบบนี้จะมีความแม่นยำกว่าตอนแรกเขาก็ไม่ยอมสุดท้ายเนี่ยก็ไปขอร้องโรงงานนะก็เดี๋ยวไม่จบนะครับก็เรื่องของเครื่องมือในการวัดเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจะกระโดดไปเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเรื่องของเครื่องมือการวัดเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าเชื่อถือได้ไหมนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับวันนี้ต้องขอบคุณโจทย์จริงเลยนะฮะว่าการวัดแบบนี้ก็มีในโรงงานขนาดที่เป็นมาตรฐานคือการใช้การวัดแบบไม่ค่อยมีซิสเต็มนักนะฮะทำให้เกิดความเพี้ยนทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกันกับต่างกันก็เพี้ยนอันนี้ต้องขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์นะครับแต่ผมมีอันนี้เรียกว่าอันนี้ต้องการความแม่นยำก็เลยต้องมีการขอร้องให้โรงงานเนี่ยใช้เวอร์เนียร์ถูกไหมฮะต้องการอันนี้สำคัญมากแต่มีโจทย์หนึ่งที่ผมอยากแชร์ผมดูในการผลิตเฟรนช์ฟรายของอเมริกาในพีทีวีการดูว่าถุงของเฟรนช์ฟรายถุงหนึ่งนั้นน่ะผลิตแล้วเนี่ยเรียกอะไรฮะมันได้น้ำหนักพอดีไหมเช่น500กรัมมันต้องบวกลบไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะปรากฏว่าแทนที่เขาจะใช้ผมคิดเอาเองว่าน่าจะใช้เวอร์เนียอะไรหรือเครื่องช่างที่เรียกอะไรฮะเครื่องช่างที่แบบแม่นยำหยิบสุ่มจากสายพานคอนเวเยอร์มาหยิบสุ่มมาแล้วก็มาช่างแล้วก็วัดจดแล้วก็หยิบอันอื่นต่อมาอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นนะฮะในกระบวนการ QC น่าจะต้องหยิบในสายพานแล้วมาใช้เครื่องวัดปรากฏว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นครับเขาทำด้วยวิธีการนี้ครับเขาใช้การช่างเลยจับมาช่างตัวผ่านตักช่างต่างๆทำอะไรเหมือนกับอะไรนะฮะที่ตาช่างสมัยก่อนที่มันเป็นตัววัดจุดหมุนอยู่ตรงกลางแล้วมันเอียงซ้ายเอียงขวาอ๋อครับคือถ้ามันถ้าวางปุ๊บแล้วมันเอียงอย่างนี้ก็แปลว่ามันผิดก็แปลว่าน้ำหนักเกินถ้าอย่างนี้เอียงก็เกินจะไม่มีการเอาจะไม่มีการเอามาใส่น้ำตาช่างแล้ววัดเป๊ะๆซึ่งจะทำให้เสียเวลามากเพราะมันผลิตเป็นแมสนะฮะแต่ปรากฏว่าเขาฉลาดนะครับเหมือนกันเขาอีกโรงงานหนึ่งเหมือนกันเขาผลิตถุงแอคเซสซอรีที่ใส่ในตัวคอมนะฮะตัวคอมหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งสมมติคอมพิวเตอร์นะก็จะใส่ถุงไม่ว่าตัวคอมจะต้องคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่งจะต้องประกอบด้วยสายอะแดปเตอร์สายอันนั้นนี่นะฮะที่เป็นแอคเซสซอรี่เขาก็ใส่แพ็คในถุงขึ้นมาทีนี้ถามว่าเขา QC ยังไงว่าไอ้เครื่องชุดเนี้ยมีสายครบเขาก็จะมีสายผ่านมาซึ่งเป็นห่อที่ถูกแพ็คสายพวกเหล่านี้แล้วอ่ะเป็นห่อนะฮะเขาจะไม่มีการมาชั่งทีละชิ้นแต่เขาจะดูหยิบมาแล้วใส่ตาช่างแล้วดูมันอะไรฮะมันกระดกไหมอะไรเงี้ยถ้ากระดกก็แปลว่ามันหนักเกินถ้าไม่กระดกอะไรเงี้ยมันก็แปลว่าคือมันบาลานซ์ไหมนะฮะถ้ามันเรียกว่าถ้าใส่ปุ๊บมันกระดกลงมาแสดงว่ามันมีครบแต่ถ้าไม่กระดกถ้าไม่กระดกแสดงว่ามันต้องมีชิ้นหนึ่งที่หายไปถ้ากระดกถ้ามันกระดกปุ๊บแปลว่ามันครบอะไรเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้นเพราะอันนี้พอนึกออกไหมฮะว่าบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเป๊ะอย่างนี้แต่ใช้วิธีการช่างแบบแต่ช่างกระดกครับถ้ามันผ่านถ้ามันกระดกปุ๊บแสดงว่ามันน้ำหนักพอดีป่ะผ่านแต่ถ้ามันไม่กระดกก็แสดงว่าต้องมีชิ้นหนึ่งขาดอย่างเงี้ยก็แปลกดีก็เลยมาแชร์ว่าบางทีการวัดอาจจะไม่ต้องเป๊ะโดยใช้เครื่องวัดที่แม่นยำแต่อาจจะใช้วิธีการอื่นที่ทำให้ได้ผลใกล้เคียงได้ผลเหมือนกันแต่ประหยัดเวลาประหยัดอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะนะครับประมาณนี้ครับครับขอบคุณอาจารย์มากเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตจริงนะครับถ้าเป็นแมสโปรดักชันเนี่ย
เราก็คงจะวัดในวิธีการที่มันค่อนข้างจะ simple นะครับอาจารย์แต่ว่าอย่างของน้องนักศึกษาคนเนี้ยที่เป็นนักศึกษาป.โทเนี่ยเขาจะต้องเอาข้อมูลเนี่ยไปวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะเรียกว่าหา setting นะครับของเครื่องจักรเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยจำเป็นที่ต้องไปได้ตัวเลขที่มันเป็น variable มานะครับอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับครับต้องขอบคุณที่ประสบการณ์จริงว่าจำอันนี้จำเป็นแต่มันยากตรงที่ว่าเราจะคุยกับโรงงานให้อนุญาตยังไงนั่นเป็นคือสิ่งที่ยากเนาะครับแล้วกระบวนการเขาทำถูกแล้วคือต้องวัดด้วยเครื่องที่ละเอียดแต่กำลังใช้ในส่วนของถ้าเป็นอีกกรณีนึงที่เป็นแมสชีวิตจริงใช่ครับเป็นแมสดังนั้นอาจจะต้องไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้แล้วก็ใช้การช่างแบบง่ายๆนะฮะแต่ให้ผลที่ดีครับก็น่าสนใจก็ดีที่เขาคิดเก่งนะวิธีการQC แบบช่างกระดกอะไรเงี้ยก็ดีครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้นักศึกษาฟังนะครับเวลาเราไปคอนซัลท์โรงงานนะครับเราก็อาจจะต้องไปดูนะครับว่าวิธีการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยเครื่องมือในการวัดใช่ไหมครับมันมีความน่าเชื่อถือไหมนะครับถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะครับอาจจะใช้เครื่องมือในการวัดนะครับที่มันไม่กินเวลานะครับอย่างที่ทางอาจารย์ได้เล่าเคสให้ฟังนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยเพราะว่าทางโรงงานเขาจะชอบมากเลยนะเวลาเราไปแนะนำอะไรที่มันเป็นเทคนิคแบบทำให้งานเขาง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับครับผมก็ว่าเข้าท่าดีเข้าคิดเก่งใช้วิธีงานง่ายตาช่างกระดกอะไรนะครับก็จะได้เลยครับต่อเลยครับครับโอเคสำหรับเรื่องของตัว measurement system เนี่ยก็เป็นเรื่องสุดท้ายก็จริงนะสุดท้ายของ Six Sigma ก็จริงแต่เป็นเรื่องเริ่มต้นนะเริ่มต้นทำโปรเจกต์เนี่ยต้องทำอันนี้ก่อนเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยมาทำอันนี้ตอนท้ายแล้วก็ต้องกลับไปเก็บข้อมูลใหม่นะครับอันนี้เจอมาเยอะแล้วนะครับงั้นเนี่ยก่อนจะไปเอาข้อมูลอะไรมาใช้งานนะครับไปดูวิธีการเก็บข้อมูลเขาก่อนนะครับบางคนอาจจะไปเอาข้อมูลของโรงงานมาดีใจนะครับว่าโรงงานนี้มี Excel มีข้อมูลเป็น Excel นะครับแต่วิธีการลงข้อมูลเนี่ยคือไม่สามารถเอามาใช้งานได้นะคือไม่ได้มีเขาเรียกว่าความแม่นยำนะครับเช่นระยะเวลาในการส่งมอบสินค้านะครับบางทีนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ค่อยไปลงเวลาแบบนี้มันก็ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงพอเอามาวิเคราะห์เรื่องตัวเทลไทม์เงี้ยมันก็ผิดเพี้ยนไปหมดนะครับบางทีผมก็เจอนะบางโรงงานเนี่ยมีข้อมูลเพียบเลยนะแต่เป็นข้อมูลที่ลงบ้างไม่ลงบ้างหรือว่าสลับกันลงใช่ไหมครับบางคนก็ตีความไม่เหมือนกันแล้วก็ลงเข้าไปข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นบางครั้งเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับโอเคนะก็อันนี้จบในพาร์ทที่เป็นซิกซิกมาแล้วมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเราน่าจะเบรกกันสัก5นาทีก็พอมีคำถามไหมครับโอเคงั้นขออนุญาตเบรกสัก5นาทีพอไหมครับครับครับได้ครับ5นาทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อในพาร์ทสุดท้ายที่เป็นเคสสตัดดี้นะครับ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 โอเคครับ